สวัสดีครับมาเทสเจ้าตัวนี้ยาชิก้าเล็กโทร35รุ่น44นะครับตัวนี้นะครับมีตำหนิอยู่ที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับตรงท้ายเลนเนี่ยมันจะเป็นจุดเล็กๆ เป็นรอยนะครับเล็กๆนะครับนี่ที่เหลือก็บุกกันแสงเรือไว้แล้วก็ตรงฝาฐานนะเราใส่รองฟอยล์เอาไว้นะครับถ้าไม่ได้ใส่เนี่ยบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้มันจะหลวมนะครับมันเหมือนมันหลวมนะพอเราใส่เนี่ยมันก็ทำงานได้ดีนะครับนี่ขึ้นฟิล์มเดี๋ยวลองเอาไฟส่องหน้าเลนนะดูว่ามันจะขึ้นไฟสีแดงหรือเปล่านะครับผมขอสลับมือก่อนนี่ขึ้นไฟสีแดงเตือนไฟสีแดงเตือนว่าเราเปิดดูรับแสงกว้างไปนะครับไฟสีส้มนะครับนี่ก็ขึ้นดีนะครับไฟสีส้มเนี่ยคือเตือนว่าเราเปิดดูรับแสงเล็กไปกับสภาพแสงณตอนนี้นะถ้ามันพอดีเนี่ยกดลงไปแล้วกดนิดหนึ่งเนี่ยไฟจะไม่ขึ้นนะครับนี่ก็กดสุดได้เลยเพื่อเป็นการบันทึกภาพนะครับปรับ ISO ก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นตัวตั้งเวลาถ่ายก็ขึ้นฟิล์มก่อนก็เลื่อนแล้วกดพอถึงจุดของเขาเนี่ยมันก็จะเปิดปิดให้เราตรงนี้เปิดฝาหลังนะครับเมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วดีกว่าโอเคเดี๋ยวลองดูแกนเลื่อนตรงนี้เอาปลายฟิล์มนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะพอเวลาเราขึ้นฟิล์มแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็จะกินฟิล์มเราเข้าไปให้พันให้มันพันกับแกนนะครับแล้วก็ปิดฝาก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับขอบคุณมากครับทำงานครบถ้วนดีมีตำหนิตรงที่ชิ้นท้ายเลนนะ